และเรื่องทีลภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีลภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลากลางบุยามหากรรมบ้านสถานโลกค่ำคืนนั้นนาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มกว่าแล้วแต่ประมนชาวตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ ยังน่วนอยู่กับการบรรจงจัดเข้าสารอาหารแห้งพริกหอมกระเทียมถั่วงามะเขือกะปิน้ำปลาข้าวแตนขนมเทียนข้าวต้มมัดขนมตาลและอื่นๆลงในสลอมหรือชลอมที่ทำจากไม้ไผ่าสารแล,ล้วกรุข้างในด้วยใบตองก่อนจะใช้ตอกมัดปิดปากสลอมโดยมีดอกกระเจียวรับแลสีส้มสด ประดับประดาให้สลอมของเธอสวยงามราวกับป้ากำลังรังสรรค์งานศิลป์ยังมีความสุขแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับงานในสวนผลไม้มาทั้งวันแล้วก็ตามตั้งแต่จำความได้ป้าก็เห็นปู่ย่าตายายทำสลอมแบบนี้คืนนี้ป้าตั้งใจทำสิบสามสลอมให้ครบจำนวนวัดในตำบลฝายหลวงและพรุ่งนี้เช้า ป้าจะขนสลอมไปวัดยังไงล่ะครับคุณลุงก็ป่วยลูกก็ไม่มีป้าก็เอาสลอมใส่กระบะขนพลไม้ที่ติดท้ายมอเตอร์ไซค์ของป้าไปนะสิจะยากอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไปท,ทั้งทั้งที่นุ่งผ้าสิ้นตีนจกอย่างสวยเนี่ยนะผมเลยยอมแพ้ใจป้าจริงๆต้นตระกูลชาวรับแลอพยพถิ่นมาจากอำเภอเชียงแสน ชาวลับแบรจึงเป็นกลุ่มชนที่อู้คําเมืองและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนาไว้อย่างเหนียวแน่นสิ่งที่เรียกว่าสลอมก็คือสิ่งที่ชาวล้านนาเรียกกลวยและงานบุญที่ป้าจะไปร่วมที่วัดดอนสักก็คืองานประเพณีตานสลากสลอมหรือตานกลวยสลาก,ลากหรือทานสลากกระพัดในภาษาไทยกลางสลากกระพัด คือวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง้วยการจับสลากเพื่อแจกพัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธ,ธาถวายเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธ,ธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดหานกุ้ยสลากมีที่มาจากตำนานที่ชาวล้านนาเล่าขานสืบต่อกันเรื่องหนึ่ง กล่าวถึงยักษิีนีที่ดูร้ายโหดเหี้ยมตัวหนึ่งเกิดทราบซึ้งในรถพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธากลับตัวเป็นคนดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนต่างชื่นชมโสมนัสพากันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้นางยักษ์มากมายจนเหลือกินเหลือใช้นางจึงนำข้าวของเหล่านั้นมา ทำสลากพัดแล้วให้พระสงฆ์สามเณรจับสลากข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านใส่ไปในชลอมก็ด้วยเจตนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับอีกทั้งเพื่อสะสมบุญไว้ให้ตนเองในภายหน้าซึ่งนอกจากสลอมหรือฉลอมแล้วชาวรับแลที่มีฐานะและมีศรัทธาสูงส่งยังทำกลางบูยา หรือต้นไม้จำลองต้นกาลประพฤกบนสูงสวรรค์อันจะเป็นสะพานเชื่อมลูกหลานกับบรรพชนผู้ล่วงลับโดยลูกหลานจะนำขนมผลไม้ข้าวของเครื่องใช้อาทิสมุดดินสอสบู่ผงซักผ้าธนบัตรและอื่นๆนำมาผูกเข้ากับกิ่งก้านของต้นไม้จำลองริกวาก้างหรือค้าง แต่ด้วยในอดีตนิยมนำบุรีที่สำเนียงชาวล้านนาออกว่าบูยามะแขวนหรือมะกางชาวลับแล่จึงนิยมเรียกประเพณีก้างบูยามากกว่าจะเรียกตาลสลากสลอมหรือตากลกุวยสลากเหมือนชาวล้านนาถิ่นอื่นบ้านไหนประกาศว่าปีนี้ฉันจะทำก้างก็จะมีเพื่อนบ้านนำสิ่งของมาร่วมประดับกางด้วย หรือไม่ก็ร่วมบริจาคเงินทำกลางซึ่งมีขนาดความสูงความสวยและความมั่งคั่งร่ำรวยแตกต่างกันโดยเห็นได้จากจำนวนธนบัตรที่เย็บติดกันเป็นสายยาวจากยอดกลางถึงฐานกลางอันมีความหมายว่าเจ้าภาพกลางย่อมได้อาน,นิสง์ผลบุญมากเป็นพิเศษเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น8ปดข้ามเดือนสิผมตื่นแต่เช้า เรารีบตรงดิ่งไปที่วัดดอนศักดิ์อารามหลวงของตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลตั้งแต่ราวเจ็ดนาฬิกานึกในใจว่าเราไปแต่เช้าแล้วคงได้เห็นชาวบ้านหอบยื้อสลอมและแห่แหนกางหมูยามาวัดกันเออกรกริกแต่ที่ไหนได้พกก้าวขึ้นไปบนศาลาการประเรียนก็แทบหงายหลังพระภาพที่เห็นคือชาวบ้านทุกเพศทุกวัยนับร้อย นั่งพับเพียบฟังพระเทศกันแน่นขนาดสาราการ,ปรเปลี่ยนทุกคนมีสลอมตั้งไว้ข้างหน้าและบางคนยังมีกลางมูยาตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้างเช่งเป็นภาพอันอลังการชวนให้ตื่นเต้นจนขนลุกทั้งทที่ผมเห็นภาพงานกลางหมูยามามากแล้วแต่พลันที่ได้มาเห็นของจริงก็ยิ่งตะลึงในศรัทธาภาษาทะอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวรับแหลผมประจักษ์ว่า นี่คืองานบ้านบ้านที่สถานโลกโดยแท้กล่าวคือท่านโลกได้ไมาเห็นย่อมตื่นเต้นและตกตะลึงเป็นแน่แท้และนี่แหละคือเรื่องราวสำคัญในยุค4.0ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สามัญชนคนธรรมดาสามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆให้ชาวโลกได้ชมบาน Facebook Live YouTube Live ได้ทุกวินาทีแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า คุณจะเสนอสตอรี่คอนเทนต์ทีมอะไรออกไปให้คนอื่นชมซึ่งผมคิดว่ายุคสมัยที่คนทั้งโลกมีวิถีดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกันเช่นทุกวันนี้วัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นถิน่นและประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนอาทิก้างบูญานี่แหละคือคอนเทนต์สำคัญที่ไม่มีวันซ้ำและไม่มีทางเซง เพราะไม่ซ้ำกับใครเลยสายวันนั้นคณะกรรมการวัดประกาศว่ามีผู้มีจิตศรัทธาถวายก้างหมูยาครบทั้ง13วัดของตำบลฝ่ายหลวงวัดใดได้ก้างอันไหนขึ้นอยู่กับการจับสลากไม่สามารถเลือกตามใจชอบได้ส่วนสลอมหรือฉลอมมีผู้ทำมาทั้งสิ้นถึง3 0 0พนฉลอมโดยทั้งหมด ถูกกระจายไปให้แต่ละวัดจำนวนไล่เลี่ยกันและยินเช่นนั้นแล้วผมก็ได้แต่อึง้งและนึกถึงภาพป้ามนนั่งทําชะลอมเมื่อคืนวานทำให้ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าชาวลับแรลไม่มีเวลาจะไปทะเลาะตบตีกับใครเขาเพราะมือของพวกเขาไม่ว่างจะไปจับดาบจับปืนเพระมัวแต่นั่งประดิษฐ์ประดอยชลอมใส่ข้าวปลาอาหาร และขนมนมเนยถวายเป็นพุทธบูชาดังสะพานบุญสูบ่บรรพชนผู้ล่วงลับมากกว่าแล้วถ้าสังคมไทยและสังคมโลกมีแต่คนเช่นนี้โลกจะน่าอยู่เพียงใดใครจะว่าผมเป็นพวกโลกสวยก็ยอมเพราะชาวรับแลเป็นเช่นนั้นจริงๆเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคต ในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาปรนเปรอแม่ซื้อปกป้องลูกรักถึงแม้ว่ามอนจะเป็นชนชาติแรกๆในภูมิภาคอุตสาเนน์อาเซียนที่รับวัฒนธรรมทางาศาสนาจากอินเดีย โดยเฉพาะาศาสนาพุทธนิกายเถรวาดมานับถือเป็นสรณะอย่างเคร่งครัดมานานกว่า1,200ปีทว่าตราบจนวันนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีเส้นสวงผีบูชาเทวดาสอดแทรกอยู่ในวิถีดำเนินชีวิตของชาวมอญหลากหลายประเพณีนับตั้งแต่ประเพณีการเกิดจนถึงประเพณีการตาย สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อรัตนกโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่มีชาวมอญอพยพเข้ามาสู่สยามประเทศเป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวมอญบางกระดีแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนที่มีบ้านเรือ,รอนราษฎรกว่า1,700หลังคาเรือนนับเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญคือ ยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมอนไว้อย่างเหนียวแน่นในท่ามกลางวงล้อมของป่าคอนกรีตแห่งมหานครอันทันสมัยชาวมอนเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องภัยตั้งแต่ลืมตาดูโลกจะมีเทวดาหรือผีที่เรียกว่าแม่ซื้อคอยคุ้มครองดูแลเด็กไปจนถึงอายุราวสิบสองปีดังนั้น บ้านใดมีทารกแรกคลอดจะต้องทำพิธีบูชาแม่ซื้อเพื่อเรียกขวัญเด็กเกิดใหม่โดยวางเครื่องเส้นสังเวยไว้ตรงหัวนอนเด็กเป็นเวลาเจ็ดวันเปรียบได้ดังการบำรุงบำเรอปรนเปล่อแม่ซื้อให้ทำหน้าที่ปกปักรักษาเด็กให้ดีนับตั้งแต่วันแรกที่นำเด็กกลับจากโรงพยาบาลมาเข้าบ้านในสมัยโบราณ ผู้หญิงมอนที่จะคลอดลูกต้องไปทำคลอดกันที่บ้านญาติหรือที่เรือนอื่นแล้วจึงนำเด็กเข้าบ้านหรือขึ้นเรือนนอนก่อนจะขึ้นแม่เด็กจะต้องอุ้มเด็กลอดไม้ตำข้าวที่ไขว้กันไว้ก่อนถึงบันไดบ้านและที่ตีนบันไดจะต้องเตรียมดินก้อนหนึ่งสำหรับนำเท้าเด็กมาสัมผัสสมครั้งเป็นสัญลักษณ์ว่า ได้ฝากฝังชีวิตน้อยๆนี้ไว้กับแม่พระธรณีแล้วครั้นเมื่อขึ้นบันไดบ้านมาแล้วก่อนจะนำเด็กไปวางบนที่นอนต้องปูผ้าขาวจากบันไดถึงห้องนอนเป็นลาดพระบาทเพื่อให้เทวดาคือพระพรหมมาอำนวยพรให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เด็กจากนั้นทันทีที่วางเด็กบนที่นอนพิธีบูชาแม่ซื้ ต้องดำเนินไปพร้อมกันด้วยการจัดวางเครื่องบัตรปลีบูชาประกอบด้วยกล้วยน้ำวา้มามะพร้าวหางหนูผลไม้มงคลน้ำอบผ้าถุงผ้าสบายเครื่องประดับมวยผมของแม่สมุดหนังสือเพื่อให้เด็กมีวิชาความรู้ได้เข็มให้เด็กมีสติปัญญาเฉียบแหลม แหวนใส่ในขันน้ำให้เด็กเปิดตาม,มาเห็นโลกได้เร็วขึ้นธรรมเนียมการบูชาแม่ซื้อยังปรากฏในวิถีวัฒนธรรมชุมชนชามอนหลายแห่งอาทิมอนบางกระดีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและถือเป็นวงวัดแห่งชีวิตจบจนเมื่อจะสิ้นลมหายใจ ลูกหลานจะปูผ้าขาวให้อีกครั้งแต่ปูจากที่นอนไปสิ้นสุดที่หน้าต่างเพื่อเป็นทางดำเนินให้เทพพยายดามารับดวงวิญญาณผู้ตายกลับไปสู่สวงสวรรค์เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา หอไตรกลางน้ำหอเก็บดวงใจพระพุทธศาสนาไตรปิฎกเป็นคำที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดีทว่าน้อยคนจะเข้าใจความหมายที่แท้เชกเช่นที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตได้อัธิบายไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลสับว่าหากแปลแบบพื้นพื้นหรือแปลตรงตัวคำว่าไตรปิฎกหมายถึงตะกรา้าหรือกระจาดทั้งสามแต่ในทางพุทธศาสนาตะกรา้าหรือกระจาดนำมาใช้ในความหมายว่าเป็นที่รวบรวมคำสอนซึ่งเป็นหมวดหมู่แล้วดังนั้นไตรปิฎกจึงแปลว่า คำพีที่บรรจุพุทธพจน์และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนาสมชุดหรือสหมวดคือ 1. พระวินัยปิดกคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับพระวินัยด้านความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของพระพิสุสงฆ์ 2. พระสุตตันตปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรคือพระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์ตรัสกับบุคคลหรือตรัสในโอกาสต่างๆ 3. พระอพิธรรมปิดกคือหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ดังนั้นพระไตรปิฎกจึงถือเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหากไม่มีพระไตรปิฎก หลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาจผิดเพี้ยนไปได้ตามกาลเวลาหรือตามการวินิจฉัยส่วนบุคคลและด้วยเหตุนี้หอพระไต,ตรปิฎกหรือหอไตรจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะเป็นสถานที่เก็บรักษาคำพีพระไตรปิฎกอุปมาดังกล่องดวงใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระอารามในพระพุทธศาสนาจะต้องมีหอพระไตรปิฎกประจำวัดหรือพระอารามเปรียบเทียบได้กับห้องสมุดประจำโรงเรียนหรือชุมชนคือเป็นทั้งที่เก็บรักษาหนังสือและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลมาอ่านหนังสือหรือค้นคว้าวิจัยเรื่องต่างๆแต่ด้วยเหตุที่ในสมัยโบราณ การผลิตกระดาษยังไม่แพร่หลายคนโบราณจึงบันทึกคำพีพระไตรปิฎกโดยเขียนหรือจานลงในใบลานซึ่งเป็นใบของต้นไม้ที่มดปลวกและ,มะแมลงต่างๆโปรดปรานทำให้พระไตรปิฎกเสียหายจากการถูกกัดกินหรือเจาะเป็นรูจึงเกิดภูมิปัญญาคิดคน้นวิธีรักษาคำพีพระไตรปิฎกให้ยั่งยืนยาวนาน ด้วยการสร้างหอพระไตรปิฎกไว้กลางสระน้ำภายในวัดตัดโอกาสที่มดปลวกและ,มะแมลงจะไปรบกวนอีกทั้งยังทำให้เกิดบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การที่ภิกษุสงฆ์สามเณรจะสแสวงหาความรู้ได้อย่างมีสมาธิวัดบางแห่งมีสระน้ำกว้างใหญ่จึงสร้างหอไตรไว้ไกลจากฝั่ง ภิกษุสงฆ์สามเณรจะศึกษาคำพีพระไตรปิฎกต้องให้เด็กวัดพายเรือไปส่งและนัดหมายเวลาไปรับกลับคล้ายตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วขณะอันเป็นที่มาของคำว่าปลีกวิเวกและด้วยเหตุที่หอพระไตรปิฎกเก็บรักษาสิ่งสำคัญล้ำเลอค่าของพระพุทธศาสนาจึงนิยมออกแบบปลูกสร้างด้วยพุทธศิลป์อันประณีต วิจิตรการตาด้วยฝีมือช่างหลวงหรือช่างชั้นครูหอไตรจึงกลายเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะชั้นเยี่ยมของแต่ละยุคสมัยอีกด้วยหอไตรกลางน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความงดงามอลังการเป็นที่เชิดหน้าชูตาด้วยมีการทำนุบำรุงดูแลรักษาไว้อย่างดีอทิหอไตรวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อายุเก่าแก่ร่วมร8 0ปีสร้างในสมรจาการที่สแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานสามแผ่นดินคือหลังคาทรงปราสาทสามชั้นพุทธศินแบบมอญพมา่าส่วนตัวอาคารเป็นเรือนฝาปะกลสี่ห้องพุทธศินแบบอยุธยาและหน้าบันทั้งสองด้าน สลักสลาวอย่างวิจิตบรรจงด้วยศิลปะล้านช้างโดยฝีมือช่างชั้นสูงจากเวียงจันทร์อีกแห่งหนึ่งคือหอไตรที่หนองคุลุอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันสร้างโดยหลวงปู่สิงห์ท่านเจ้าอาวาสวัดโพชัยในปีพศ .2459 จึงมีอายุเก่าแก่กว่า100ปี มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพุทธศินแบบอีสานด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่นในยุคนั้นส่วนหอไตรกลางน้ำในภาคกลางของไทยที่ได้รับการยกย่องประสงคุณค่าอาทิหอไตรวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นเรือนไม้สักทรงไทยสร้างในสมัยรัชกาลที่หอายุก,กว่า120ปี มีผนังทําเป็นฝากระดานลูกฟักหน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณวิจิตตายิ่งนักปัจจุบันมีหอตรายกลางน้ำจำนวนมากที่ถูกปล่อยทิ้งร้างขาดการดูแลรักษาด้วยชนรุ่นหลังไม่ตระหนักในคุณค่าปล่อยให้ผูพังทุดโทรมไปตามการเวลาอย่างน่าเสียดาย ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรแพรวาในดวงจิตทุกๆเช้ากระติบข้าวเหนียวกับแพรวาหรือผ้าสบายเฉียงลวดลายวิจิตตาที่ต้องถักทอขึ้นเอง ด้วยสองมือกับหนึ่งหัวใจศรัทธาคือเอกลักษณ์คู่กายขณะไปใส่บาตของชาวผู้ไทยจังหวัดกาลสินหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายบนที่ราบสูงอีสานซึ่งถือว่าใครที่ต้องหยิบยืมผ้าแพรวาของคนอื่นมาใช้หรือถึงขั้นต้องไปหาซื้อมาเป็นเรื่องที่น่าละอายใจยิ่งนักนะคะแพรวา คือผ้าทอเป็นผืนขนาดความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนใช้คลุมไหล่หรือห่มสบายเฉียงยามไปร่วมงานบุญตามประเพณีหรือไปทำบุญตักบาตรทุกเช้าด้วยถือว่าการทอผ้าเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตการทอผ้าแพรวาไว้ใช้เองถือเป็นหมุดหมายของชีวิตวัยสาว ว่าพร้อมจะออกเรือนไปมีครอบครัวแล้วขั้นตอนการเข็นฝ้ายหรือปั่นฝ้ายเตรียมเส้นได้ไว้ถักทอจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยมักจะเตรียมกันตอนค่าไปจนถึงดึกที่ข่วงหรือที่ลานหน้าบ้านไว้สำหรับการทอผ้าตอนกลางวันของวันพรุ่งค่ะลงข่วงเข็นฝ้ายหรือลงโคงในสำเนียงผู้ไทย กลายเป็นหนึ่งในขนบประเพณีเพราะให้โอกาสหนุ่มๆได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับสาวที่หมายปองฝ่ายสาวๆเข็นฝ้ายไปนานๆอาจเบื่อหน่ายหรือง่วงเหงาก็มีหนุ่มๆม,มาเป่าแคนมาชวนคุยมาช่วยต่อฝ่ายแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันโดยจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่เพราะพูดคุยกันกลางลานบ้านนั่นเองค่ะ หนุ่มผู้ไทยจะเวียนคุยตามข่วงต่างๆจนกว่าจะเจอสาวที่ถูกใจฝ่ายสาวก็ได้รู้จักหนุ่มหลายคนเพื่อสิทธิ์ในการเลือกคนที่ถูกใจที่สุดมาเป็นคู่ครองได้อย่างเท่าเทียมนับเป็นขนบประเพณีที่แก้ปัญหาการคลุมถุงชนอันชาญฉลาดและงดงามอย่างที่สุดแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีคำกล่าวว่าแพรว่าเหมือนเพชร ที่กำลังจมหายในโคลนตมจากธรรมเนียมดั้งเดิมที่สตรีผู้ไทยทุกคนต้องทอผ้าแพรวาของตนเองสำหรับไปวัดตกต่ำลงถึงขนาดทั้งหมู่บ้านมีแพรวาเหลือไม่กี่ผืนถึงวันพระต้องผลัดกันยืมห่มไปทำบุญฝีมือการขิดหรือสกิดเส้นไหมและการจดจำลวดลายกำลังจมหายไปกับการเวลา ตราบจนกระทั่งผ้าไหมแพรวาได้เข้าโครงการศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในลนกล้าวรัชการที่9กกลายเป็นกำลังใจให้ชาวผู้ไทยหันกลับมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้ากันแทบทุกหลังคาเรือนอีกครั้งเสียงกระแทกฟืมที่เงียบหายไปนานก็กลับดังขึ้น ดังบทเพลงประสานเสียงอันไพเราะไม่รู้จบตั้งแต่อรุณไขแสงตราบตะวันลับฟ้าบางห่วงยามยังดังวนไปจนรุ่งสางของอีกวันหนึ่งเพราะมีออเดอร์เข้ามามากจนทอแทบจะไม่ทันค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต